สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเล่าสู่กันฟังวันนี้พูดคุยกับพี่น้องผ่านดินสอสักด้ามหนึ่งพี่น้องครับพี่น้องเห็นอะไรเกิดขึ้นมันคือดินสอหักใช่ไหมครับวันนี้ถ้าหากว่าเรากำลังมองว่ามันเป็นดินสอหักนั้นมันเป็นสิ่งที่เรากำลังคิดในเรื่องของความเสียหายแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราเริ่มที่จะมองโอกาสเห็นในมันพี่น้องเราจะเหล่าดินสอลงในมันเรื่องตัวอย่างของเรื่องของดินสอพี่น้องครับถ้าหากว่าคนที่เขานั้นมีความคิดทัศนคติที่ดีเขาจะนำกบเหล่าดินสอมาบวกนำมาเหลานำมาเหลากลายเป็นดินสอสองแท่งแต่ถ้าหากว่าเรานั้นมีความคิดลบเรามีทัศนคติที่ลบเราจะรู้สึกว่าตัวนี้นั้นไร้ค่าไปเลยเราจะทำไงกับดินสอตรงนี้ครับถ้าหากว่าเราคิดลบแน่นอนเราทิ้งลงถังขยะแน่นอนเราจะไม่ใยดีในสิ่งที่เรามีอีกต่อไปตัวอย่างจากในเรื่องของดินสอตรงนี้พี่น้องมันยังมีเรื่องที่น่าคิดอีกนิดนึงทุกดินสอพี่น้องดูเลยทุกดินสอไม่มีดินสอใดที่จะมียางลบยาวเกินกว่าตัวดินสอเคยตั้งคำถามไหมว่าวันนี้ทำไมเขาถึงให้ยางลบมาเละเลยทั้งที่ว่าดินสออันยาวเนี่ยเขียนได้มากมายเลยมันอาจจะเขียนผิดแล้วเขียนผิดอีกทำไมครับเรื่องตัวนี้มันให้แง่คิดอะไรกับเราเรื่องตัวนี้ให้แง่คิดหนึ่งกับเราว่าวันนี้โอกาสแก้ไขนั้นบางทีมันน้อยกว่าโอกาสที่เรานั้นจะกระทำดังนั้นเมื่อวันนี้เรามีโอกาสที่จะกระทำแล้ววันนี้เราอย่าท้อแท้ครับวันนี้เราอย่ามองไปว่าในสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมองในสิ่งในนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราหมดแล้วในโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องพิจารณาดูว่าวันนี้คำว่าโอกาสสำหรับเราในทุกๆวันเนี่ยครับมันมีมากน้อยสักแค่ไหนถ้าหากว่าเราบอกว่าวันนี้เราไม่เห็นโอกาสเลยในชีวิตของเราขอให้พี่น้องลืมตามาพี่น้องลมหายใจอันแผ่วเบาที่พี่น้องได้หายใจในยามเช้าหัวใจที่มันได้เริ่มเต้นขึ้นมาในยามเช้านั่นคือโอกาสของพี่น้องนั่นคือโอกาสของเราในการที่เราจะทำในสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมวันนี้ในเรื่องของการคิดลบในเรื่องของการคิดร้ายพี่น้องครับมันทำให้ในเรื่องต่างๆนั้นกลายเป็นเรื่องร้ายได้แต่กลับกันถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่คิดดีเขาจะทำเรื่องต่างๆให้มันดีได้การคิดดีไม่สามารถรักษาทุกสิ่งได้หมดหรอกพี่น้องครับก็เหมือนกันกับการคิดร้ายมันไม่สามารถทำลายได้ทั้งหมดหรอกครับแต่การคิดดีที่ไม่สามารถรักษาทุกสิ่งได้ไว้มันสามารถรักษาสิ่งหนึ่งไว้ได้อย่างแน่นอนคือมันจะรักษาความดีเอาไว้ในตัวเรานั่นคือการคิดดีการคิดร้ายมันไม่สามารถทำร้ายหรือว่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้หรอกครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำลายได้แน่นอนเลยก็คือการคิดร้ายมันจะทำลายความดีในตัวของเราดังนั้นอัลลอฮ์ตาลาจึงสั่งเตือนให้บ่าวนั้นได้รับรู้เอาไว้บอกเอาไว้ว่าจงห่างไกลให้ห่างไกลอิจตานิบูกะซีรุนมินัซซอนอิจตานิบูอย่าเข้าใกล้ก็คือจงออกห่างนะจงออกห่างก็คืออย่าเข้าใกล้เหมือนกันความหมายเดียวกันอย่าเข้าใกล้ออกห่างมาเลยจากการคิดเยอะการคิดเยอะหมายความว่าอะไรคิดในเรื่องที่ไม่ดีสิ่งนั้นเขาจะจริงใจกับเราไหมเอ๊ะสิ่งนี้มันจะดีกับเราไหมเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นแบบนั้นพี่น้องการคิดในลักษณะนี้เป็นการคิดลบเราเคยพูดเรื่องคิดดีเอาไว้แล้วว่าการคิดดีไม่ใช่ว่ามองทุกอย่างดีแต่ว่าเขาจะมองเห็นความดีแม้มันจะอยู่ในเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันการคิดร้ายมันอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการมองทุกอย่างร้ายแต่เขาจะมองเห็นของไม่ดีแม้มันอยู่ในความดีมันกลับกันหมดเลยดังนั้นวันนี้เราให้โอกาสกับตัวของเราแล้วหรือยังกับตัวของเราอย่าเพิ่งมองว่าจะให้โอกาสกับใครวันนี้เริ่มต้นคิดดีกับตัวของเราเองแล้วหรือยังวันนี้เรามีความสามารถพี่น้องวันนี้เราสามารถกลับตัวได้พี่น้องครับวันนี้เราสามารถลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ของเราได้วันนี้คนที่จนกว่าเราพี่น้องครับเขายังทำมาหากินจนร่ำรวยได้เราทำไมงอมืองอเท้าวันนี้คนที่เจ็บป่วยกว่าเราเขายังรักษาหายได้หรือว่ารักษาไม่หายเขายังสู้ชีวิตวันนี้เราเจ็บป่วยน้อยกว่าเขาทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตครับ
วันนี้คนที่บาปเยอะกว่าเรามากเขายังเตาบัตตัววันนี้ตัวของเราไม่บาปเท่าเขาทำไมเราจึงนิ่งเฉยในการเตาบัตตัวดังนั้นชูโกรต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์มองให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าของเรานั้นน่ะมันคือเรื่องที่ไม่ดีอย่ามองในด้วยกับทัศนคติที่ลบวันนี้แว่นหนึ่งอันที่พี่น้องใส่มันให้พี่น้องได้เห็นได้ภาพหนึ่งพี่น้องเปลี่ยนแว่นปุ๊บเป็นสีชาโลกใบนี้เป็นสีชาเปลี่ยนแว่นเป็นสีดำโลกใบนี้เป็นสีดำอย่าให้ทัศนคติลบๆนั้นอยู่ในตัวของเราครับเล่าสู่กันฟังจากละเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์